สวัสดีค่ะสู้ชิงค่ะทุกๆปีนะคะ Google จะออกระบบปฏิบัติการ Android ในเวอร์ชั่นใหม่ออกมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะทยอยฟีเจอร์ใหม่ๆออกมาให้ได้ใช้งานกันเพิ่มเติมด้วยนะคะสำหรับปลายปี2020นี้ Google ก็เพิ่งจะประกาศออกมาเป็น6ฟีเจอร์ใหม่ให้ผู้ใช้งาน Android ในไทยได้ใช้กันด้วย6ฟีเจอร์นี้มีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะฟีเจอร์ที่1เพิ่มอีโมจิให้ปรุงในอีโมจิคิทเช่นก่อนหน้านี้นะคะซูชินก็เคยมาแนะนำเกี่ยวกับอีโมจิคิทเช่นที่เราสามารถจะปรุงอีโมจิใหม่ๆบน Gboard แล้วก็เอามาใช้งานกันไปแล้วนะคะ Google ออกมาบอกค่ะว่าตั้งแต่เปิดตัวบริการนี้ไปเนี่ยมีคนเข้ามาผสมอีโมจิแล้วมากกว่า 3,000 ล้านครั้งเลยค่ะเพื่อให้การผสมผสานอีโมจิคิทเช่นสนุกสนานมากขึ้นนะคะ Google ก็เลยเพิ่มอีโมจิมากกว่า100แบบเข้าไปในอัปเดตล่าสุดนี้ทำให้ผู้ใช้สามารถออกแบบอีโมจิในรูปแบบของตัวเองได้เพิ่มขึ้นกว่าอีก 14,000 รูปแบบเลยค่ะพร้อมกับเพิ่มคำแนะนำในการผสมอีโมจิให้ง่ายขึ้นผ่านการแตะ2ครั้งที่อีโมจิด้วยนะคะใครที่ใช้งาน Android 6.0 ขึ้นไปก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอป Gboard มาติดตั้งใช้งานและก็ปรุงอีโมจิให้สนุกกันเลยค่ะฟีเจอร์ที่2ให้ Google อ่านหนังสือให้ฟังทุกวันนี้เนี่ยมีหนังสือเสียงให้เราดาวน์โหลดมาฟังเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างอย่างเช่นเราอาจจะอยากฟังหนังสือเสียงของนักเขียนอินดี้ที่เราชื่นชอบแต่ว่าก็ยังไม่เคยมีใครมาบันทึกเสียงอ่านให้เราได้ฟังเลยนะคะซึ่งฟีเจอร์ใหม่ของ Google จะเปิดให้เราสามารถเข้าถึงหนังสือเหล่านั้นในรูปแบบของหนังสือเสียงมากขึ้นด้วยการอ่านของอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ของเราเองนี่แหละค่ะGoogle ใช้ Machine Learning มาช่วยอ่านหนังสือเสียงให้เราฟังนะคะผ่านระบบ Auto Narrated Books บน Play Store ซึ่งก็เริ่มเปิดโอกาสให้กับสำนักพิมพ์ในสหรัฐและอังกฤษเข้าถึงเครื่องมือในการแปลงหนังสือเป็นเล่มๆออกมาเป็น Audiobook ให้ผู้ใช้งาน Android ได้ดาวน์โหลดไปฟังกันแล้วนะคะแล้วก็ช่วงต้นปีหน้านี้แหละค่ะก็จะเปิดให้สำนักพิมพ์ทั่วโลกได้ใช้งานกันด้วยค่ะนี่ก็แปลว่าเราจะเข้าถึงหนังสือเสียงได้เพิ่มขึ้นเยอะมากเลยนะคะแม้กระทั่งหนังสือเล่มที่ยังไม่เคยมีใครบันทึกเสียงอ่านมาก่อนเราก็สามารถกดให้คอมพิวเตอร์อ่านให้เราฟังได้ค่ะฟีเจอร์ที่3ใช้เสียงควบคุมมือถือฟีเจอร์นี้นะคะ Google ออกแบบมาสำหรับคนที่มีข้อจำกัดทางด้านร่างกายต่างๆให้สามารถใช้เสียงในการสั่งการมือถือได้นะคะอย่างเช่นการใช้เสียงเพื่อบอกหมายเลขที่ขึ้นอยู่ตามส่วนต่างๆของหน้าจอเพื่อคลิกเข้าไปใช้งานในแอปได้หรือว่าการใช้คำสั่งอย่าง Open Chrome Scroll Down Reply หรือว่า Take Photo ค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Voice Access ได้บน Play Store ค่ะฟีเจอร์ที่4คำสั่งนำทางลัดใน Google Mapsใครใช้ Google Maps นำทางอยู่เรื่อยๆเนี่ยบางครั้งก็ต้องมีความรู้สึกหงุดหงิดบ้างนะคะเวลาที่เรารู้สึกว่าเราต้องการจะไปสถานที่เดิมซ้ำๆอย่างเช่นบ้านหรือว่าที่ทำงานเนี่ยแต่ว่าทำไมยังต้องคอยมาเสียเวลากดเสิร์ชหาอยู่ด้วยฟีเจอร์ใหม่บน Android นี้นะคะจะช่วยทำให้เราสามารถไปถึงสถานที่ที่เราไปบ่อยๆได้ง่ายขึ้นเพียงแค่ไปที่แถบ Go แค่นั้นค่ะไอเดียเบื้องหลังของฟีเจอร์นี้นะคะก็คือการนำสถานที่ที่เราเดินทางไปบ่อยๆมาปักหมุดเอาไว้เลยให้เลือกนำทางไปได้ทันทีเลยนะคะซึ่งก็ถือว่าช่วยย่นระยะเวลาในการกดนำทางไปได้เยอะเลยค่ะฟีเจอร์ที่5 Android Auto พร้อมใช้งานในไทยแล้วค่ะนี่ถือว่าเป็นอัปเดตที่เป็นข่าวดีสำหรับผู้ใช้งานในไทยมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะผู้ใช้งาน Android ที่ขับรถเป็นประจำเพราะว่าตอนนี้นะคะผู้ใช้งานในไทยเนี่ยก็จะสามารถใช้งาน Android Auto หรือว่าการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเข้ากับระบบของรถยนต์ได้แล้วค่ะ Android Auto ที่ว่านี้นะคะก็คือการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนระบบ Android ของเราเข้ากับระบบความบันเทิงบนรถยนต์ค่ะทำให้เราสามารถใช้งานฟีเจอร์ต่างๆบนมือถือของเราได้ผ่านทางหน้าจอในรถยนต์ของเรานะคะอย่างเช่นการสั่งให้นำทางส่งข้อความหรือว่าเปิดเพลงให้ฟังเป็นต้นนี่ถือเป็นการใช้งานที่ทำให้การขับขี่รถยนต์ของเราเนี่ยสะดวกแล้วก็ปลอดภัยขึ้นมากๆตอนนี้ก็สามารถใช้งานในไทยได้อย่างครบถ้วนแล้วค่ะและฟีเจอร์ที่6แชร์แอปพลิเคชันให้เพื่อนแม้ไม่ต่อเน็ตในระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน11เนี่ย Google ก็ได้พูดถึง Nearby Share หรือว่าการส่งภาพแชร์ให้กับ Android เครื่องอื่นๆที่อยู่ใกล้ๆกันได้รับไฟล์ภาพไปได้ง่ายๆแล้วคล้ายๆกับ AirDrop บน iPhone นั่นแหละค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะความสามารถของ Nearby Share เนี่ยก็เก่งขึ้นกว่าเดิมเนื่องจากว่าตอนนี้สามารถแชร์แอปพลิเคชันให้เพื่อนแม้ว่าจะไม่ต่ออินเทอร์เน็ตได้แล้วค่ะประโยชน์การใช้งานของฟีเจอร์นี้นะคะก็อย่างเช่นเราต้องการจะแนะนำแอปพลิเคชันที่เราชอบให้เพื่อนลองไปดาวน์โหลดกันดูบ้างนะคะแต่ว่าก็อยู่ในที่ที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มี Wi-Fi แล้วก็ไม่ได้อยากจะใช้เน็ตมือถือนะคะเพียงแค่กดเข้าไปใน Google Play เลือก Manage Apps and Games ดูแอปที่เราติดตั้งและต้องการที่จะแชร์นะคะก็จะมีปุ่มแชร์แอปให้เรากดแชร์ให้เพื่อนได้เลยเพื่อนเพียงแค่ต้องกดรับแอปนั้นนะคะก็จะมีแอปนั้นเข้ามาอยู่ในมือถือของเพื่อนเรียบร้อยแล้วค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือ6ฟีเจอร์ใหม่ที่ Google ปล่อยออกมาให้กับผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการ Android ได้ใช้เป็นยังไงบ้างคะดูแล้วชอบฟีเจอร์ไหนได้ใช้งานฟีเจอร์ไหนกันบ้างแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันได้นะคะพบกับซู่ชิงได้ใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ